ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็สวัสดีนักลงทุนที่อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยู่ที่ทางบ้านนะครับที่ดูผ่านระบบของทางด้านบรอดแบนด์ก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของผลประกอบการของบริษัท Nation Broadcasting Corporation แล้วขณะเดียวกันก็จะแนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารที่อยู่ในทีมของ NBC ที่จะมาร่วมแถลงกับผมในวันนี้โดยที่คุณธนชัยสันติชัยกุลประธานของ NBC ก็ไม่ได้มาวันนี้นะครับผมก็จะแถลงเป็นหลักในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ส่วนของแผนงานต่างๆช่องต่างๆที่ทาง NBC ได้ทำก็จะให้ผู้บริหารแต่ละท่านที่รับผิดชอบโดยตรงมาแถลงนะครับเริ่มต้นโดยสรุปก็คือว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าทางด้านของโฆษณาเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับ เป็นเลข2หลักประมาณ 12%ปีนี้ที่ตัวเลขที่ทาง Nielsen HGB Nielsen ที่ได้ forecast ไว้ก็คงเป็นอัตราการเติบโตที่ประมาณสัก 9% นะครับอาจจะถึงเลข2หลักได้ขึ้นหลักแสนล้านเป็นปีที่2แล้วก็ในส่วนของโทรทัศน์นะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าปีที่แล้วค่อนข้างจะเติบโตเยอะ 15% ปีนี้ก็คิดว่าอยู่ในระดับที่อาจจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปแต่ตัวเลขของเนลสันว่าคำนวณไว้ประมาณสัก 10% แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย อัตราค่าโฆษณาของทีวีแทบทุกช่องในปีนี้ได้มีการปรับขึ้นนะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่มีการปรับขึ้นพร้อมๆกันทุกๆช่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่ก็ในส่วนของวิทยุก็น่าที่จะดีขึ้นถ้าโดยภาพรวมนะครับเพราะว่าตัวเลขติดลบมา2ปีติดต่อกันปีที่แล้วก็ติดลบลงน้อยนิดนึงแล้วก็ส่วนปีนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นในส่วนของอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็อัตราการเติบโตปีนี้ที่เนลสันคำนวณไว้ก็น่าจะสูงถึงขึ้นประมาณสัก30%นะครับแต่ว่าตัวเลขที่395ล้านบาทเนี่ยหรือปีที่ผ่านมาประมาณ290ล้านบาทเนี่ยตัวเลขจริงน่าจะสูงกว่านี้เพราะว่าอันนี้เป็นการคำนวณจากเฉพาะการขายโฆษณาในหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์เป็นหลักมากกว่านะครับไม่ได้รวมหน้าอื่นๆหรือกิจกรรมอะไรอื่นๆตัวเลขของปีนี้ก็น่าจะสูงกว่า395ล้านแต่ว่าก็ถือว่าเติบโตขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นมีผู้ใช้ทางด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็การลงโฆษณาในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับสื่ออื่นก็คราวนี้มาพูดถึงตัวที่เป็นปัจจัยบวกของทางด้านอินดัสทรีนี้นะครับคือผมเอามาจากตัวของผู้บริหารของเนลสันที่ได้มีการทำเอกสารแล้วก็มีการพรีเซนต์กับที่ประชุมของคัสบ้าคือคัสบ้ามาประชุมในประเทศไทยคัสบ้าเป็นสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลของเอเชียแปซิฟิกเพิ่งมาประชุมประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20กว่าเดือนมกราคมนะครับก็ทางเนลสันก็ได้พรีเซนต์ภาพที่ค่อนข้างดีมากๆของทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านทีวีดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีก็เนลสันได้ใช้ตัวเลขในการสำรวจเนี่ยประมาณ 6,000 ครัวเรือนนะครับสำรวจทั่วประเทศไทยก็คิดว่าคาดว่าคนที่ดูโทรทัศน์นะครับก็เกือบทั้งหมดของคนไทยทั่วประเทศนะครับก็ถ้าแยกออกไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวเส้นสีส้มเนี่ยจะค่อนข้างสูงที่อยู่ในชนบทประมาณสัก40ล้านคนคิดเป็น 63% นะครับในเขตหัวเมืองก็22% 13.9 ล้านกรุงเทพก็ 9.5 ล้าน 15%
ก็ถ้าแยกเฉพาะส่วนของเคเบิลทีวีหรือแซทเทอไลท์ทีวีซึ่งทั้งสองอันเนี้ยเคเบิลทีวีกับแซทเทอไลท์ทีวีส่วนใหญ่แล้วมันจะไปด้วยกันนะครับคือถ้าไม่ติดเคเบิลก็ติดแซทเทอไลท์ถ้าติดแซทเทอไลท์ก็ไม่ติดเคเบิลเพราะว่าคอนเทนต์จะคล้ายๆกันแล้วคิดออกมาแล้วเนี่ยในชนบทเนี่ยก็ยังถือว่าสูงมากที่สุดนะครับก็ที่เป็น 57% ก็สัก 16.7 ล้านทั้งประเทศเนี่ยมีคนดูเคเบิลกับแซทเทอไลท์เนี่ยประมาณสัก29ล้านคนก็ครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับในเขตเทศบาลก็ 9.5 ฮะและในกรุงเทพก็ประมาณสัก3 ล้านคนก็เงินส่วนของงบโฆษณาที่เนเซ่นพยากรณ์ไว้หรือฟอร์คาสต์ไว้เนี่ยในส่วนของแซทเทอไลท์ทีวีจริงๆงบโฆษณาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลงอยู่ในแซทเทอไลท์ทีวีมากกว่าเคเบิลทีวีเพราะเคเบิลทีวีเนี่ยมันจะเป็นเคเบิลทีวีที่เป็นรายอำเภอรายจังหวัดมากกว่าก็คาดการไว้ประมาณสัก 2-4% ของงบโฆษณาทั้งหมดก็ประมาณสัก 1,000 ล้านบาทนะครับปีที่แล้วนะปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเกือบคงไม่ต่ำกว่าสัก 30-40% ก็อันนี้เป็นกราฟที่ทางเนลซันได้โชว์ให้เห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตจริงๆของทางด้านเคเบิลทีวีและแซทเทอไลท์ทีวีคืออยู่ในช่วง5ปีหลังตั้งแต่ปี2005ก็กราฟก็พุ่งขึ้นสูงเร็วมากก็ถ้าแยกดูเป็นพีเรียดนะครับซึ่งทางเนลสันได้สำรวจเป็นพีเรียดไว้ถ้าเทียบตั้งแต่ปี06ปี06มานะครับ06 07 08 09 10เนี่ยคือเขาสำรวจทีละประมาณสัก6เดือนนะครับจะเห็นว่าถ้าภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยในปี06ถึง07เนี่ยตัวกราฟสีเขียวเนี่ยก็ประมาณสัก 13% เท่านั้นเอง penetration แต่มันก็เพิ่มขึ้นการสำรวจต่อมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็คือตอนเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ 44% ก็คือว่าครัวเรือนไทย 44% มีสามารถดูโทรทัศน์ดาวเทียมดูเคเบิลทีวีได้นะซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบแล้วเนี่ยคือว่าเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 1% ก็ประมาณ 200,000 ครัวเรือนต่อเดือนที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าแยกเป็นกรุงเทพหัวเมืองแล้วก็ชนบทเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวแล้วแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าในชนบทเนี่ยมีการเพิ่มของจานดาวเทียมสูงมากเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับแล้วในหัวเมืองเนี่ยจะเห็นว่าในหัวเมืองกราฟที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเห็นว่าประชากรครัวเรือนไทยที่ติดตั้งจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีเนี่ยเกินกว่า 50% ไปแล้วก็คือเป็น 53% นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย 41% ในชนบทเนี่ย 40% 40% ส่วนใหญ่จะเป็นจานดาวเทียมนะครับแต่ถ้าเป็นเขตหัวเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเคเบิลทีวีส่วนกรุงเทพเนี่ยก็ผสมผสานกันอันนี้รวมทั้งหมดนะฮะรวมทั้ง TrueVision รวมทั้งจานดำจานทุกประเภทแล้วก็เคเบิลท้องถิ่นก็ถ้ามองในภาพที่ทางเนลสันซึ่งเป็นสำนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับที่สุดของทางด้านของเอเจนซี่ก็ค่อนข้างมองแง่บวกมากๆของทางด้านเคเบิลและแซทเทอไลท์ทีวีนะครับในเรื่องเอเลกูเรชันพวกกฎหมายที่ออกมาแล้วก็ต้นทุนของจานดาวเทียมมันถูกลงเร็วมากจากเดิม4-5 พันแต่นี้ต่ำกว่า 3,000 อาจจะถึงประมาณสัก 2,500 ก็สามารถติดตั้งได้แล้วนะครับหรือบางทีมีการแข่งขันในบางพื้นที่แล้วก็ต่ำกว่า 2,000 ด้วยซ้ำไปแล้วก็คุณภาพของพวกเสาอากาศเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็โรงงานไม่ผลิตไอ้พวกเสาอากาศโดยทั่วไปแล้วนะครับช่องคอนเทนต์ก็เพิ่มขึ้นเยอะเรียกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นทุกสองสัปดาห์ตอนหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งสองสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นอย่างปีที่ผ่านมาก็ผมเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก20กว่าช่องนะครับก็เท่ากับว่าสองเดือนละสองช่องที่